น้องไข่เน่านะครับสาวเนี่ยผู้ผลิตคอนเทนต์นะครับสำหรับผู้ใหญ่น้องไข่เน่าคือใครเขาบอกได้เป็นล้านหรือเดือนนึงคือรายได้เขาเนี่ยตกตอนแรกเนี่ยเขารู้จักเขาไหมรู้จักแต่เราไม่รู้ว่าแอป OnlyFans มันโหลดยังไงเราดูฟรีดูจาก Twitter ไม่มันก็มีแชร์กันเยอะไงไม่ใช่มันต้องเสียเงินมันเสียเงินแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือต้องบอกว่าผู้ติดตามน้องไข่เน่าเนี่ยนะครับคือ 20,000 กว่าคนนะแม่คนละ300 20,000 กว่าคนนี่คือทุกคนที่ติดตามต้องเสียเงินให้ใช่มั้ย300เนาะ350เนาะแล้วนางเนี่ยก็คือถูกตำรวจนะครับเข้าสอบสวนนะครับพร้อมกับแฟนหนุ่มนะฮะก็คือคุณโบ๊ทนะครับข่าวนี้เนี่ยนะครับสร้างความตกใจให้กับแฟนคลับและกลุ่มคนที่ชื่นชอบพอสมควรนะครับหลายๆคนเนี่ยก็วิจารณ์เรื่องนี้มากๆนะฮะเพราะว่าเว็บไซต์ของOnlyFans เนี่ยนะครับคือถ้าแบบเอาง่ายๆเลยมันคือเว็บที่แบบว่าวาบวิว18บวก18บวกแนวแบบเซ็กซี่คือโป๊เลยละกันแนวโป๊เลยละกันนะครับจริงๆไอ้แอป OnlyFans เนี่ยมันมีหลายคอนเทนต์นะผมบอกก่อนแต่จริงถ้าเมืองนอกเนี่ยมันถูกกฎหมายปกติก็มีใช่ฝรั่งเขาก็มีอะไรกันไม่ใช่อาจจะอธิบายให้ฟังOnlyFans มันเป็นเอาจริงๆคือเมืองนอกอ่ะเขาทำไม่ผิดกฎหมายใช่เมืองนอกเขาก็คือเป็นเกี่ยวกับ18บวกหมดแต่แน่นอนมันยิ่งแรงมากขึ้นบางทีเป็นคู่แฟนกันเนี่ยทุกวันเนี่ยOnlyFansสร้างเงินให้กับคนนะน็อตใช่บางทีเป็นล้านต่อคนนะอย่างเงี้ยอย่างน้องไข่เน่าเนี่ยเขาบอกเดือนเป็นล้านนะเดือนเป็นล้านนะง่ายๆ 20,000 กว่าคน 20,000 กว่าคนคนละ300สมมุติคนละ300ไป300ที่ซ้ําไป350อ่ะก็600,000ละ700,000ละ700,000มัน 20,000 กว่านี่ถูกต้องมั้ยใช่คือคนก็เข้าไปสมัครกันเต็มเลยอ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือในนั้นก็จะมีการลงคลิปนะฮะหรือรูปนะครับคนเนี่ยเค้าจะเสียเงินแล้วฮะค่าบริการรายเดือนบ้างแล้วก็สร้างรายได้เนี่ยบางคนเนี่ยเฉียดล้านเหมือนที่แม่มดบอกนะครับล่าสุดเนี่ยน้องไข่เน่าเนี่ยนะครับได้โพสต์ข้อความนะครับผ่าน Twitter ระบุว่าจะเลิกทำคลิปลงเว็บไซต์ OnlyFans เนื่องจากกระแสเนี่ยแรงมากรุนแรงแบบข้อความเขาบอกงี้ครับประกาศเลิกทำ OnlyFans อย่างเป็นทางการอย่างที่รู้ๆกระแสรุนแรงมากและเรายอมถอยดีกว่าดันทุรังแล้วเจ็บหนักกว่านี้ในแง่กฎหมายเนี่ยเรายังต้องดำเนินการอีกหลายอย่างให้มันจบเรายังไม่หายไปจากโลกอินเทอร์เน็ตนะเจอกันใน YouTube และ IG นะคะฮึบๆเขาบอกงี้นะฮะแต่น้องไข่เน่าเนี่ยครับเขาชี้แจงว่าไปพบตำรวจในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาอย่างใดซึ่งหลังจากนี้นะครับโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็หลุดไปนะฮะแฟนคลับเนี่ยก็แบบให้กำลังใจจำนวนมากเลยนะครับโดยมองว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดร้ายแรงแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาชีพเขาเรียกว่าเซ็กเคียเตอร์หรืออย่างนี้อย่างพวกเราเป็นครีเอเตอร์แกทำรายการไปเอาขโมยของดาราครับไปทำรายการไปบ้านนอนกับฉันแกครีเอเตอร์ครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่พวกเขาอ่ะคือเซ็กส์ครีเอเตอร์ครับคือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเซ็กส์พอนึกออกไหมเขาก็เลยเป็นเซ็กส์ครีเอเตอร์ครับนะหรือพอนฮับเบิร์นฮะพอนฮับเบิร์นพอนฮับเบิร์นคือผมก็ได้ดูคลิปของคุณที่เขาไปออกช่องคุณนิกกี้นะน้องเขาบอกว่าเป็นคนชวนคุณโบ๊ทเนี่ยแฟนเนี่ยมาถ่ายนะเพราะว่ามันได้เงินแต่ทางคุณแม่เนี่ยคือตอนแรกคุณแม่รับไม่ได้เลยรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยทำอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีแต่น้องก็จะบอกว่าหนูจะหาเงินเลี้ยงตัวเองจนสุดท้ายแม่ก็เข้าใจตามที่ข่าวบอกนะฮะแล้วทางตำรวจว่าไงครับคุณน็อตครับตำรวจนะครับพลตำรวจเอกนะครับสิริวัฒน์ดีพอนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่าตามที่มีบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเซคเรเตอร์นะฮะหรือว่าพรฮับเบอร์นำภาพหรือว่าคลิปของตนเองในลักษณะลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น OnlyFans หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยรวมถึงกลุ่มลับต่างๆที่เปิดรับสมาชิกและมีการเรียกเก็บค่าเข้ากลุ่มเพื่อรับชมคลิปหรือว่าภาพลามกอนาจารถือว่ามีความผิดตามกฎหมายที่ผ่านมานั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดในลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอดเพราะการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกอนาจารและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ตามพรบคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและมีข้อหาโทษอื่นอีกนะครับพฤติการนี้ในหลายประเทศเนี่ยอาจถือว่าไม่เป็นความผิดแต่สำหรับประเทศไทยกฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นความผิดอย่างชัดเจนจึงขอให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายด้วยแต่คนที่ครอบครองสื่อลามกที่บุคคลในสื่อลามกอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ย
ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายคืออย่างพวกเราเป็นผู้เสพเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดแต่คนที่แสดงอ่ะจะต้องอายุมากกว่า18ปีต้องมากกว่า18ปียกเนี่ยยกเว้นว่าครอบครองสื่อลามกเด็กก็คืออายุต่ำกว่า18ปีถือว่ามีความผิดปรากฏว่าวันนี้มีคนพูดถึงตำรวจเขาถึงพูดอะไรมารู้ว่าเมืองนอกไม่ผิดครับแต่เมืองไทยอ่ะเรามีกฎหมายว่าผิดมันมีกฎหมายอยู่ปรากฏย้อนกลับไปฮะเอาตรงๆนะโอลิแฟนไม่ใช่มีน้องขายน้ำคนเดียวหรอกนายแบบดารานายแบบที่เมื่อก่อนนายแบบอะนายแบบจริงๆที่ไม่ใช่นายแบบเอ่ยกางเกงในกางเกงก็อยู่ในโอลิแฟนเยอะเพราะรายได้เนี่ยบางทีมเป็นหลักหมื่น 7-8 หมื่นจนถึงหลักแสนซ้ำไปแล้วมันก็จะมีอายุงานของมันถ้าย้อนกลับไปจะเล่าให้ฟังอย่างนี้น้องไข่เน่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเอาจุดเริ่มต้นของเขาก่อนนะถ้าสมัยเราเด็กๆปุ๊บโอ้โหเด็กนายแบบกางเกงในทีก็ไปเดินแบบก็ได้แบบ 3,000 กว่าปกติหรืออันนี้คือมันโลกมันเปลี่ยนไปยุคใหม่ไงครับถ้าสมัยก่อนจะต้องไปเป็นเด็กเสียเหรอจะต้องไปให้ใครเลี้ยงเหรอจะต้องไปคนนี้เด็กยุคใหม่ไม่มีฮะเลี้ยงตัวเองได้เด็กยุคใหม่เขาเอาเทคโนโลยีมาหากินด้วยตัวเขาเองได้แต่ปรากฏย้อนกลับไปด้วยเด็กน้องไข่เน่าเนี่ยน้องไข่เน่าจุดเริ่มต้นของน้องเองเนี่ยชอบถ่ายแนวเซ็กซี่อยู่แล้วชอบถ่ายแนวเซ็กซี่อยู่แล้วปรากฏวันหนึ่งน้องนะฮะรู้สึกจะเป็นน้องก็ชวนแฟนให้มาร่วมทำเอ้ยเอางี้ดีกว่าเธอเรามาทำโอลี่แฟนกันเรามาทำโอลี่แฟนกันเนื้อหาในนั้นนอกจากเป็นภาพแนวเซ็กซี่ก็มีคลิปที่ทำกิจกรรมกับแฟนตัวเองนี่แหละส่วนใหญ่เขาจะมีทำกับแฟนเขาเองนะฮะไม่ได้กับคนอื่นส่วนใหญ่ในโอลี่แฟนที่ไปดูเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาจะมีทำกับแฟนเขาเองนี่แหละน้องบอกรายได้เริ่มต้นเนี่ยก็15,000นี่แหละครับแต่ต่อมาคนเริ่มรู้จักมีผู้สมัครกว่า 7,000 คน รายได้เฉียดล้านฮะรายได้ก็เป็นล้านฮะไม่นานหนึ่งปัญหาใหญ่ที่เขาต้องเจอเมื่อเลิกอาชีพนี้แล้วคือถ้าคนเป็นไม่ต้องหรอกรุ่นอย่างพวกเรายังอาจจะรับไม่ได้สัมปทานสัก40กว่าใช่ว่ารับไม่ได้หลายๆคนก็อาจจะครอบครัวรับไม่ได้ช่วงแรกคุณแม่ไม่คุยกับน้องเขาเลยรวมทั้งแม่บอกขอร้องว่าแม่ลูกทับเลิกทำไหมลูกลูกเลิกทำไหมแต่ปรากฏเด็กน้องไข่เน่าพูดว่าเขาขอพิสูจน์ตัวเขาเองครับคุณแม่ได้ดูบทสัมภาษณ์ที่น้องพูดถึงอาชีพนี้ฮะเห็นว่าน้องเนี่ยสามารถหารายได้จากช่องเนี้ยจนดูแลตัวเองได้ปรากฏว่าแม่ค่อยๆยอมรับได้ยอมรับตัวน้องครับผมเพราะอะไรฮะสิ่งที่เขาได้ในแต่ละเดือนเนี่ยไปนั่งทำงานออฟฟิศอ่ะปียังไม่เห็นเลยครับผมถูกป่ะน้องไข่เน่านะครับก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับให้เปิดใจรับและก้าวข้ามคำว่าเมืองพุทธเพราะในหลายประเทศนะครับก็ให้การยอมรับในอาชีพนี้ซึ่งในฐานะที่เรียนกฎหมายเนี่ยก็อยากจะสนับสนุนกฎหมายเพื่อช่วยคุ้มครองน้องเรียนกฎหมายกฎหมายด้วยนะน้องเรียนกฎหมายครับครับผมอยากจะให้มีการสนับสนุนในเรื่องของกฎหมายเพื่อช่วยคุ้มครองกลุ่มคนที่ทำอาชีพเหล่านี้ผลักดันให้ถูกกฎหมายมากขึ้นเช่นอาจจะมีการเสียภาษีแลกเปลี่ยนกับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเพราะอาชีพนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเจออันตรายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นครับนะฮะวันนี้ก็มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินครับ